มีครับขอคำแนะนำด้วยมีครับมีโคตรเลยฮะมีโคตรเลยอยู่การแต่งงานเร็วใช้ชีวิตคู่เร็วเนี่ยเหมือนอยู่ไปลองรถอ่ะคือไม่ได้ลองอ่ะไปถึงปุ๊บจ่ายเลยเงินสดเอาเลยแล้วลงขับแล้วพอขับเสร็จไม่แฮปปี้มีไหมล่ะและถ้าเกิดว่าไปลองรถมือสองอันนี้ยิ่งหนักเพราะรถมือสองก็ต้องไปดูเครื่องดูช่วงล่างดูอะไรต่างๆนะศักยภาพโดนย้อมแมวมาหลอกเปล่ากลับมาแต่งเลยมีผลไหมมีครับรีบแต่งทำไมวะคำถามรีบแต่งทำไมถ้าการแต่งงานและเราได้สินสอดจริงๆอย่างที่ผู้ชายสัญญาแล้วเราได้กำไรนะจีว่าโอเคนะแต่ส่วนใหญ่สินสอดมักจะเป็นสินสอดปลอมกันเสมอถูกไหมถูกเอามาวางถ่ายรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็คืนยากเลยคืนเจ้าของชิวมาก่อนส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นนะหรือว่าสินสอดมาแล้วมาหักต้นทุนกำไรแล้วลองเงินในซองอะไรเงี้ยเหลือกำไรเท่าไหร่อันนั้นเห็นป่ะเพราะฉะนั้นจะรีบกันไปทำไมอยู่รีบไปเพื่ออะไรอ่ะแต่ถ้าเกิดแต่งงานแล้วมันเป็นเรื่องของไฟแนนซ์เชียลขึ้นมาซึ่งมันสามารถให้อะไรกับอยู่ได้จริงว่าการแต่งงานมันก็โอเคแต่ถามว่าแต่งเร็วมีผลไม่มีมากอย่ารีบแต่งจะรีบกันไปไหนมันไม่ได้ขาดแคลนอยู่มันเหลือเฟือมันเหลือเฟือมันของเก่ามารีไซเคิลถูกไหมของใหม่อย่าเพิ่งไปเอาของใหม่มันยังงงอยู่ถูกว่าของเก่าเนี่ยเดี๋ยวรอเขารีไซเคิลเขาเริ่มเข้าใจชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นแล้วพอของใหม่มาไอ้ของรีไซเคิลมาเจอกันก็อย่าเพิ่งไปรีบเรียนรู้กันไปอย่าเพิ่งไปให้ชนเฉียวเฉียวเฉียวพอเฉียวพอไม่ต้องเรียกประกันนะเฉียวแล้วเฉียวเฉียวยายดิก็เฉียวเฉียวว่าก็นะเฉียวว่าเฉียวมันอย่าให้บุบอย่าให้บุบอย่าให้บุบเฉียวมันสีถลอกนิดหน่อยถ้าชนมันบุบไงอันนี้พูดถึงสำหรับบางคนนะฮะที่พอดีเพิ่งเคยเข้ามาในไลฟ์เราคำว่าชนเท่ากับเพศสัมพันธ์คำว่าเฉียวเท่ากับเกือบมีเพศสัมพันธ์